สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการวัดพระหินทร์พระสังคมนะครับก็พบกับวิทยากรประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์สวิทย์ลุงวิสัยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องกับจริยธรรมในสังคมไทยนะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของคนเราโดยหลักทางวิชาการเขาแบ่งพฤติกรรมของมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนี่แตกต่างกันเขาบอกที่ความเป็นคนได้เนี่ยเพราะเรามีวัฒนธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมสัตว์เหล่าอื่นจะไม่มีเขาเป็นไปธรรมชาติเลยอย่างกลัวกินกามกลัวตายก็แย่งชิงกันกินแล้วก็หิวโหยใครมาขวางก็กัดกันอะไรเหล่านี้ทีนี้จริยธรรมของความเป็นคนเนี่ยก็คือเรื่องศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยมีคำอยู่2คำคำว่าศีลเนี่ยคือกฎเกณฑ์ระเบียบกฎเกณฑ์เช่นอย่างศีล5ไม่ให้ทำอย่างนั้นในศาสนาคริสต์ก็ 10 commandments ควรปฏิบัติตัวอย่างนั้นในศาสนาอิสลามก็มีคัมภีร์กุรอานว่าด้วยซูเราะห์ว่าด้วยข้อปฏิบัติต่างๆเช่นอย่างที่คล้ายคลึงกันของศาสนาพุทธกับมุสลิมนี่คือเรื่องสุราเมรัยเรื่องอบายมุขเรื่องการดื่มเหล้าเมายาเนี่ยเขาบอกว่าคนกระทำผิดถ้าไม่ดื่มเหล้าอาจจะกระทำผิดได้เรื่องเดียวแต่ถ้าคนดื่มเหล้าจนเมาแล้วอาจจะทำผิดได้หลายเรื่องฉะนั้นมุสลิมก็เลยข้อห้ามตัวนี้เป็นหลักสำคัญนะฉะนั้นเรื่องศีลเนี่ยเป็นกติกาส่วนเป็นหลักให้ปฏิบัติอย่างนั้นเองส่วนธรรมะเนี่ยเป็นข้อที่ให้ประชาชนให้ผู้ปฏิบัติใช้เหตุผลตามว่าถ้าทำอย่างนี้ผลมันจะออกมาอย่างนี้มันมีเหตุมีปัจจัยถ้ากระทำอย่างนี้ผลมันจะตามมาอย่างไรฉะนั้นไอ้ส่วนธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเราเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องมีควบคุมพฤติกรรมให้เหมาะสมอย่างพฤติกรรมให้เหมาะสมนี่ก็มีเรื่องทางกายทางวาจาทางใจทางใจนี้ไม่มีคนเห็นหรอกแต่ว่ากายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยแต่มันจะเป็นตัวผลักดันให้เป็นแรงผลักดันให้คนมีพฤติกรรมออกมาแตกต่างกันอย่างปัจจุบันนี้จะเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยนะวัยรุ่นนี่เป็นวัยที่ชอบในจิตวิทยาแล้วก็บอกชอบเสี่ยงแล้วก็มักจะไม่มีขันติธรรมคือไม่ใช่เหตุผลไม่อะไรแต่โกรธง่ายแล้วก็แสดงความโกรธออกมาในท่าต่างๆชอบเสี่ยงเนี่ยก็ยาเสพติดอยากจะลองอะไรต่างๆตอนนี้ไอ้การพัฒนาของยาเสพติดมันก็ไปหลายเรื่องนะตั้งแต่ไอ้อะไรนะนมเคนมผงแล้วก็มีทะเลทรายมีอะไรต่างไอ้เจ้านั้นก็ออกมาแล้วมันเอาจับส่วนต่างๆมาผสมกันแล้วทั้งที่กินตายนะมันก็เสี่ยงมันคิดว่าสุขภาพร่างกายในแข็งแรงมันไม่ตายนี่วัยรุ่น2เวลาเขาขัดแย้งกันนิดๆหน่อยๆมันก็ทำร้ายร่างกายกันทำร้ายร่างกายไม่พอใช้อาวุธใช้อุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงทำร้ายกันตายไปก็หลายคนไอ้นี่ก็เป็นเรื่องซึ่งขาดจริยธรรมขาดศีลธรรมคือขาดความอดทนอดกลั้นซึ่งความอดกลั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของความสง่างามเราจะแสดงไปตามอารมณ์โกรธเกลียดเลยเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็
ป็นภัยต่อสังคมด้วยทีนี้ในระดับผู้ใหญ่ในระดับผู้ใหญ่ดำรงตำแหน่งต่างๆเนี่ยอย่างบางคนเป็นนายกรัฐมนตรีตอนยึดอำนาจใหม่ๆก็บอกว่าจะให้มีการเลือกตั้งพอขานเวลาผ่านไปปีหนึ่งก็ขอเลื่อนไปก็ไม่ได้โกหกนะแต่ขอเลื่อนอันนี้ไม่มีความสง่างามสัจจังเวอมตาวาจาเนี่ยคนที่สง่างามคนที่มีศีลธรรมคนมีทั้งนักการเมืองและพ่อแม่เนี่ยต้องมีความมีสัจจะคนในครอบครัวต้องเชื่อถือซึ่งกันและกันว่าเมื่อจะทำอย่างนี้ก็ต้องทำถ้าทำไม่ได้ก็ให้เหตุผลไปแต่นี้ก็เลื่อนมาจนกระทั่งที่เราจะมีการเลือกตั้งนายกอบจไปแล้วตอนนี้จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกิดจากพวกเผด็จการหรอกแต่ว่าถูกบีบจากต่างประเทศว่าถ้าคุณยังไม่มีท้องถิ่นไม่มีอะไรไม่เป็นประชาธิปไตยอยากจะเป็นแต่เชื่อเถอะพฤติกรรมที่สัตว์บางประเภทเนี่ยมันไม่เคยเปลี่ยนอาหารนะฮะฉะนั้นคนบางประเภทที่จะให้เขาทิ้งละส่วนที่ประพฤติปฏิบัติอยู่นี่มันลำบากก็คอยดูดังนั้นตามที่รัฐบาลเคลื่อนไหวให้มีการเลือกตั้งกำหนดอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นจากที่โลกภายนอกหรือประเทศประชาธิปไตยภายนอกเขาบีบไม่งั้นเขาจะไม่ค้าขายกับเราการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีในเดือนหน้าเนี่ยเชื่อเลยว่าพรรคฝ่ายค้านบางคนก็มันหมายความว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องนะแต่ว่าหาความผิดของคนอื่นเขาถนัดฉะนั้นก็เจาะเรื่องต่างๆที่เป็นความผิดในบางส่วนในบางกลุ่มก็โจรเห็นลายโจรแต่บางส่วนก็คนที่บริสุทธิ์ก็อยากจะให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องถึงมาอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการคนมีความน่าเชื่อถือมีความสง่างามนะทำไมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่แล้วเนี่ยท่านไม่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกทั้งที่ท่านอยู่ในตำแหน่งแท้ๆเนี่ยก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องความสง่างามท่านไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์หรือไม่สามารถจะรักษาคำพูดของท่านได้แล้วก็ส่วนสำคัญก็คือไปกล่าวหาคนอื่นโดยที่ไม่มีหลักพื้นฐานว่ากระทำผิดอะไรอย่างชัดเจนทั้งศาลทั้งอะไรต่างๆทั้งหน่วยงานปกครองเขาก็ตัดสินไปหมดแล้วเอลิโทรโหวตหรือคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยห่างกันจาก306ไป242 230อะไรต่างๆเนี่ยมันห่างกันมากแล้วยังจะไปทวงว่าเขาโกงยังไปโวยวายว่าเขาโกงฉะนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงๆเนี่ยต้องมีจริยธรรมต้องมีคุณธรรมอย่างน้อยที่สุดละเว้นจากอบายมุขนี่ก็ตัวหนึ่งก็คือเรื่องการมีสัจจะต้องคนไร้สัจจะนี่ก็เป็นอบายมุขคนกินเหล้าเมายาก็คุกคีกับอบายมุขทีนี้ความสง่างามหรือว่าจริยธรรมเนี่ยทำไมคนไทยเนี่ยทีแรกอยู่อันดับที่150กว่าเรื่องโควิดตอนหลังมานี่ทำไมลงมา120กว่าก็ติดโรคโควิดกันเพิ่มขึ้นก็มีบุคคลที่อยู่ในระดับบริหารราชการมีส่วนไม่มีคือทุจริตคดโกงมีการกายทุจริตเป็นคนพาแรงงานที่เป็นโรคเป็นภัยเข้ามาในประเทศเดินเข้าออกทั้งทางธรรมชาติและทางที่ทางการกำหนดไว้ให้เข้าออกเป็นพฤติกรรมของข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำเชื้อโรคเข้าประเทศชาติทีนี้
ตอนนี้ประเทศที่ปลอดภัยก็เหลือน้อยนอกนั้นก็ติดเชื้อกันเราไม่น่าจะติดที่เราติดเป็นเพราะผู้บริหารระดับประเทศชาติตั้งแต่ในระดับรัฐมนตรีที่ดูแลระดับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายที่มีสีสันต่างๆเนี่ยขาดจริยธรรมขาดศีลธรรมดังนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าเราในฐานะหัวหน้าครอบครัวเราต้องทำเป็นประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยบางอย่างเขาบอกว่าการสอนลูกสอนหลานไม่ต้องใช้คำพูดก็ได้ประพฤติเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างมันก็ลูกหลานก็จะอยู่ในกรอบเองนะเพราะว่าเห็นแบบอย่างในครอบครัวฉะนั้นคนที่สังคมอยู่ในสังคมเนี่ยที่จะเป็นความสง่างามในการปกครองในครอบครัวในองค์กรต่างๆผู้นำต้องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแต่ที่เป็นอยู่มาเนี่ยผู้นำของเราเนี่ยประชาชนสงสัยรวมตลอดถึงเด็กๆก็ยังสงสัยว่าไม่มีความไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีความสง่างามแต่เขาก็ดื้อรั้นดันทุรังอยู่ต่อไปแล้วก็อยู่ในท่ามกลางของคนประจบสอพรคนประจบสอพรนี่เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองเพราะนั้นประจบสอพก็เป็นลักษณะที่ไม่จริงใจไม่จริงจังไม่มีสัจจะการรักษาสัจจะทั้งวาจาและการประพฤติทางกายให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วจิตใจที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยรู้จักปล่อยวางแล้วก็รู้จักการควบคุมอารมณ์ของตนเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ที่ปกครองประเทศชาติก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าผู้ที่เป็นครอบครัวก็จะทำให้ครอบครัวมั่นคงสมบูรณ์ผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานต่างๆก็จะทำให้หน่วยงานดังนั้นมีความเข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าได้วันนี้ก็ขอฝากเรื่องจริยธรรมในที่ส่วนเกี่ยวกับการบริหารครอบครัวการปกครองประเทศชาติไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ